อยู่กันใน 7-Eleven ที่ดูโปร่งนะทุกคนยูนิคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะที่เขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นเลยนะเบิร์นเออมันเป็นสูตรขาวพรีเซนเทชั่นสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่างอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตึกสยามสเคปนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเดินเล่นกันที่สยามสเคปแล้วก็ไปคาเฟ่ของญี่ปุ่นที่มาเปิดใหม่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็สวยขนาดไหนเราจะบอกว่าที่เนี้ยมุมถ่ายรูปสวยมากๆแล้วมีหลายๆมุมมากเลยทุกคนกำลังเป็นที่ฮิตเลยนะยังไงก็ตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวสยามสเคปกันนะครับวันนี้เนี่ยคือตึกสยามสเคปใช่ไหมน้องไม่มีคนน้องคือตึกสยามสเคปอ่ะคือเขาทำเพิ่งเสร็จใหม่ๆใช่ป่ะแล้วมันจะออกแนวแบบผสมกอติกเนาะคล้ายๆโบสถ์ยิปโบสถ์แบบของยุโรปฝรั่งเศสอิตาลีเออพวกโบสถ์แบบสไตล์กอติกแต่ด้านในก็มืดๆเหมือนสไตล์กอติกของแท้เลยอ่ะซึ่งเป็นโบสถ์เหมือนโบสถ์ในเซเลนฮิวอ่ะในที่อยู่แล้วพักนึงจะมีเสียงอ่อนแป๊ดแล้วก็มีตัวถือขวานกับพยาบาลนะนางพยาบาลออกมานี่เรายังไม่รู้นะว่าคาเฟ่อยู่ชั้นไหนแต่เรารู้แค่ว่ามันอยู่ชั้นที่เป็นกี่ชั้นเป็นบัลโคนี่ที่คนมาเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปกันฉันก็ไม่รู้เดินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นลิฟต์นะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงมั้งแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงชั้น8นะครับซึ่งก็ยังไม่ใช่ชั้นที่เราจะมานะครับสงสัยต้องขึ้นไปอีก1ชั้นนี่ห้องน้ำอยู่นี่นะนี่ไงห้องน้ำตอนนี้เราอยู่ชั้น8ของตึกสยามสเคปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าร้านคาเฟ่อยู่ชั้นไหนนะครับแต่ตอนนี้คือเพื่อนปวดเยี่ยวมากเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเยี่ยวก่อนนะจ๊ะคือเหมือนแบบที่เกาหลีเลยเนาะเหมือนคาเฟ่ของเกาหลีเลยเนาะคือแบบเป็นขั้นบันไดให้คนมานั่งอ่านหนังสือนั่งพักนั่งทำกิจกรรมอะไรกันได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปต่อกันตรงที่เป็นระเบียงกับร้านคาเฟ่นะจ๊ะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น9นะก็จะมีป๊อปอัพของ K-Bank แล้วก็มี 7-Eleven แล้วก็มีคาเฟ่อเมซอนนะครับแล้วที่นั่งคือแบบว้าวมากแล้วนี่คืออะไรอ่ะคือโรบอทแล็บคืออะไรนี่ข้างหลังเราก็จะแบบเป็นโรบอทแล็บไทยแลนด์นะครับก็น่าจะเป็นที่ที่แบบให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับนวัตกรรมต่างๆได้นะครับใครที่สนใจพาผู้ปกครองที่สนใจก็พาลูกๆหลานๆน้องๆนะครับมาลงทะเบียนเล่นกันที่นี่ได้นะครับกับกิจกรรมที่นี่นะนี่แกตอนนี้เราอยู่กันใน 7-Eleven ที่ดูโปร่งมากทุกคนเป็น 7-Eleven ที่อยู่บนตึกนะจ๊ะแล้ววิวดีที่สุดด้วยเพราะว่าวิวฝั่งตรงข้ามคือมาบุญคลองนะครับ MBK นี่แล้วก็คือเป็นเซเว่นที่โปร่งมากๆนะไม่ใช่ทึบๆเหมือนตามเซเว่นห้องแถวอย่างนี้โอ้ยเซเว่นก็ไม่เหมือนกันจ้าทีนี้ทุกคนเรามาถึงแล้วนะครับร้านคาเฟ่ที่เราอยากมาวันนี้นะอยู่ที่สยามสเคปชั้น10นะครับก็คือร้านยูนิ
Coffee Roaster นะครับที่เขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูสั่งกาแฟกันแล้วก็ดูว่าเราจะกินอะไรกันอีกนะครับนี่ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Unique Coffee Roaster นะครับที่เขาบอกว่ามาจากเจแปนมาจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็เราได้สั่งชีสเค้กคัพเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็กาแฟ2แก้วนะครับทั้งหมดก็460บาทนะก็ถือว่าราคาปกตินะครับทั่วไปตามคาเฟ่นะแล้วก็จะบอกว่าที่เนี้ยนั่งชิลได้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นวิวแบบ360องศาเป็นข้างนอกด้านหลังก็จะเป็นบัลคอนี่ที่คนเขามาเดินที่สยามสเคปแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นวิวสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็แบบเป็นวิวถนนปทุมวันยาวไปเลยนะครับก็คือเป็นวิวเมืองสวยๆนี่เองนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเอากาแฟก่อนนะครับได้กาแฟแล้วเดี๋ยวไปเอากาแฟก่อนนะครับเราก็ได้แล้วนะครับกับขนมและกาแฟที่สั่งมาที่ยูนิคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับว่าเดี๋ยวเราขอนั่งกินนั่งชิลที่คาเฟ่ยูนิโรสเตอร์ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะชิมกาแฟก่อนนะจ๊ะต้องชิมรสกาแฟก่อนคั่วไม่เข้มกลางๆไม่เข้มมากโอเคเหมาะสำหรับแบบยูนิความจริงก็ไม่เข้มไงโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวจะมากินที่ซิกเนเจอร์ที่ชีสเค้กนะนี่คือชีสเค้กเขามากับวิปครีมอันนี้ใครคิดว่ามันคือไอติมมันไม่ใช่ไอติมนะมันคือวิปครีมสดนะจ๊ะไอลูกๆกลมๆเนี่ยนี่ข้างบนทำไมมันถึงไหม้เป็นสีดำได้ขนาดนี้เวฟไงไม่ตั้งไปที่สูตรก่อนไปตั้งไปที่สองนะนี่ของมั้งเออนี่ชีสเค้กแล้วก็วิปครีมขอให้กดสักกดวอร์มไปกดเบิร์นเออมันเป็นสูตรขาวมีเทนเทชั่นนี่คือชีสเค้กซิกเนเจอร์ของร้านยูนิคอฟฟี่โรสเตอร์นะคะยูนิยูนิแล้วอันต่อไปก็คือคาเฟ่กับวิปครีมผ้าออกเนาะนี่อะไรข้างหน้ากระดาษอ่ะกินยากเออมันเหมือนแบบเบเกอรี่ท่าน้ำนนเลยอ่ะใช่ไหมขนมไข่อ่ะเนาะหน้าตาแค่ดึงขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวขอชิมก่อนคาเฟ่กระปุกเนี่ยนี่คือคาเฟ่กระปุกเดือดเลยต้องกินกับกาแฟจะได้ลื่นคอเอาฝืดก็อยู่ในตู้กี่วันวะเราจะว่าเราไหมอะแต่โอเคกินได้ธรรมดาซิมเปิลคาเฟ่เราเน้นว่าเรามานั่งดูวิวดีกว่าเนาะนั่งเอาบรรยากาศนั่งคุยนั่งกับเพื่อนนะที่นี่ก็บรรยากาศดีมากๆนะอันนี้คือพูดความจริงนะอย่าดราม่านะเนาะถ้ามานี่ก็มานั่งกินพวกกาแฟพวกน้ำโอเคโอเคเดี๋ยวขอไปนั่งชิลนั่งกินขนมกาแฟต่อก่อนนะครับโอเคทุกคนเราออกมาจากร้านกาแฟยูนิโรสยูนิคอฟฟี่โรสเตอร์แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะเดินออกไปตรงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบัลโคนี่ของตึกสกายสเคปนะครับก็คือจุดที่คนเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนี่ทุกคนออกมาแล้วสว่างมากสว่างคนละแบบสว่างสว่างเห็นไหมนี่คือมุมที่คนเข้ามาเป็นมุมหลักพันล้านที่คนเข้ามาถ่ายกันช่วงนี้นะจ๊ะด้านหลังก็คือเป็นกระจกผนังกระจกของตึกนะจ๊ะแล้วเขาก็จะมาถ่ายกันข้างหลังเบลอๆเดี๋ยวเราลองบ้างดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับ
ุกคนเดี๋ยวจะขอไปถ่ายรูปลง Instagram แป๊บหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างทุกคนตะกี้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะโชว์รูปให้ดูอ่ะไปดูกันนะเดี๋ยวคนสิมันเป็นการตัดไงแหม ฉันตัดไปเธอฉันเป็นคนอีดิทฉันตัดลงได้โอเคทุกคนเป็นไงครับกับสยามสกายสเคปนะครับเป็นยังไงบ้างตึกสวยใช่ไหมถ้ามาช่วงเย็นๆแบบฟ้าใสๆแดดแบบท้องฟ้าสีส้มใกล้ๆพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยกว่านี้นะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะพามาตอนช่วงพระอาทิตย์ตกแล้วก็ใครชอบถ่ายรูปสายถ่ายรูปนะก็แวะมาถ่ายรูปกันที่นี่ได้นะครับคือสวยมากๆมีหลายมุมให้ทุกคนถ่ายมากๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่ก็ลองคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย